สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะทุกคืนวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะพบกับแฟล็กประภาภูมิเนียมสมนะคะแล้วก็อาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนคุยกันถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวที่หลายคนชอบมากโดยเฉพาะสายนางงามสายนางงามก็คือข่าวที่นางงามญี่ปุ่นเขาเป็นคนยูเครนแล้วก็ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่5ขวบเลยแล้วเพิ่งจะได้สัญชาติญี่ปุ่นเมื่อปี2022นะคะแล้วก็พอมาประกวดนางงามปั๊บชนะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในญี่ปุ่นก่อนแล้วก็พอข่าวลงก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยหลายมีหลายแง่มุมในเรื่องนี้นะคะว่าแบบความจริงๆแล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยมันอยู่ในเวทีนางงามอยู่แล้วหรือจริงๆแบบคนนี้ไม่ได้ represent ความเป็นชาติของเขาอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันก่อนอื่นขอแอบแซวแฟลกเลยนะฮะเราจัดรายการด้วยกันเมื่อนานมากแล้วนะครับขอต้อนรับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยรู้สึกยังไงบ้างกลับมาได้แบบว่าจัดเรื่องนางงามเลยก็ดีนะคะเพราะว่าพอห่างหายไปนานก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเวลามันก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องเนี่ยสังคมวัฒนธรรมเรื่องเจนเดอร์ก็จริงๆแล้วแฟลกสนใจเรื่องเจนเดอร์นะฮะผมเลยแซวเมื่อสักครู่ก็ที่แฟลกถามเกี่ยวกับเทรนด์เรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติบนเวทีนางงามขออนุญาตเริ่มต้นจากนางงามญี่ปุ่นก่อนก็แล้วกันนะครับตัวเองก็ติดตามการประกวดนางงามแอบแฝงอยู่ในบอร์ดนางงามศึกษาข้อมูลแต่ว่าไม่ค่อยได้แสดงตัวเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปเลยเนี่ยนางงามญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นนางงามจากเอเชียคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลเมื่อสักปีขอใช้เป็นปีค.ศ.นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ไม่งงเพราะว่าทุกอย่างเขาเป็นปีค.ศ.ข้อมูลที่เราได้มาถ้าผมจำไม่ผิดก็คือก่อนคุณอภัสราของไทยประมาณ6ปีก็ประมาณปี1959เขาก็ชื่อคุณอากิโกะนะครับก็เป็นนางงามจักรวาลจากญี่ปุ่นคนแรกแล้วก็ห่างหายมาเป็นเวลานานเลยครับคุณแฟลกหลังจากนางงามจากประเทศญี่ปุ่นได้มงกุฎนางงามจักรวาลคนแรกแล้วก็มาอีกครั้งนึงที่เขาเข้ารอบลึกๆเนี่ยก็เป็นปีค.ศ.1988รุ่นเดียวกันกับคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกจากประเทศไทยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเข้ารอบกี่คนสุดท้ายแต่ว่าเป็นรอบลึกเหมือนกันในปีนั้นแล้วเขาก็ห่างไปนานเลยเพราะฉะนั้นที่พยายามจะบอกแฟลกก็คือกระแสนางงามจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะมันหายไปพักใหญ่ๆหลายสิบปีนะครับทีนี้กลับมาอีกเมื่อไหร่กลับมาอีกช่วงปี2000ครับแฟลกก็ช่วงปี2000เนี่ยก็จะมีเริ่มมีตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเข้ารอบ5คนสุดท้าย10คนสุดท้ายจนได้มงกุฎนางงามจักรวาลมงกุฎที่2ในปี2007คือคุณริโยโมรินะครับจากประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นนางงามจักรวาลจากประเทศญี่ปุ่นคนที่2คือก่อนหน้านั้นน่ะก็มีลุ้นเป็นรองอันดับ1เข้ารอบ5คนสุดท้ายทีนี้ที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้แฟลกถามว่าเอ้ยไอ้เรื่องพหุวัฒนธรรมความหลากหลายบนเชื้อชาติเนี่ยมันอยู่บนเวทีนางงามญี่ปุ่นเมื่อไหร่เราจะขออนุญาตแบ่งช่วงแบบนี้ก็แล้วกันแฟลกก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยมันคือช่วงปลายศตวรรษที่20ที่เขามีโผล่นิดๆหน่อยๆไม่ได้ว่าเป็นกระแสอะไรมากมายคือกระแสนางงามในประเทศญี่ปุ่นนะเนาะก็หลังจากนั้นก็จะโผล่มาอีกทีนึงคือช่วงปี2000ถึง2010เราแบ่งเป็นทศวรรษแบบนั้นก็แล้วกันนะครับก็จะมีเทรนด์ปี2011ถึงปี2020ก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งทีนี้ที่แฟลกเริ่มต้นเมื่อกี้นี้ก็คือนางงามที่แปลงสัญชาติได้รับการแปลงสัญชาติเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเพิ่งเกิดขึ้นในปี
ในปีนี้ที่เป็นข่าวนะฮะลงข่าว BBC ที่ผมกับคุณแฟลกหยิบยกขึ้นมาคุยกันเนี่ยก็คือเป็นประเด็นนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้จะบอกแฟลกแบบนี้ฮะว่าปีช่วงปี2000ถึง2010เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ผู้หญิงที่มีความเอาเธอเขาใช้คำแฟนนางงามเพราะว่าเอาเธอก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเนาะที่ดูเป็นญี่ปุ่นคือมองเห็นก็ดูรู้ว่าเออสาวงามคนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าอินเนอร์อันนี้แบบว่าสาวนางงามอินเนอร์ก็คือจริตจักร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะมันก็คือเนี่ยครับเป็นพอกลับมาบนเวทีอีกทีแต่ต้องบอกคุณแฟลกแบบนี้ว่าช่วงนั้นคนที่เป็น National Director ก็คือผู้จัดการกองประกวดในระดับชาติของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสชื่ออินเนสเขาก็เป็นกูรูเรื่องแฟชั่นนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นอย่างที่เราบอกไปคือถึงแม้ว่าเอาเธอรูปลักษณ์ภายนอกจะดูเป็นสาวญี่ปุ่นเป็นความงามที่คนมองดูแล้วรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้คือสาวญี่ปุ่นแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมกิริยาเนี่ยคือแสดงความเป็นสาวสมัยใหม่มากๆทีนี้แล้วคนที่ได้ตำแหน่งมงกุฎจักรวาลคนที่2วิโยโมริเนี่ยก็คือเป็นในยุคนั้นนะครับแฟร์ก็คือเป็นยุคสาวญี่ปุ่นที่มีกิริยาท่าทางแบบสาวสมัยใหม่นะครับผมคือคล้ายกับว่าคือหน้าเนี่ยก็เป็นทรงญี่ปุ่นเลยทรงญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ว่าจะการแต่งตัวบุคลิกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วกระชับกระเฉงว่องไวไม่มีแล้วทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัศนคติก็จะเป็นแบบว่าสาวสมัยใหม่มากเลยนะครับก็จะไม่ได้ว่าติดความเป็นญี่ปุ่นไม่ได้มีความคอนเซอร์วัติฟอะไรเลยไม่ใช่ก็คืออย่างถ้าเราจำไม่ผิดก่อนริโยเนี่ยก็คือจะเป็นลูกสาวนายแบงค์จากโอกินาวานะครับพูดได้4ภาษาอย่างเงี้ยคนนั้นเขาลุ้นมากว่าจะได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแต่สุดท้ายแล้วแพ้สาวงามจากประเทศเปอร์โตริโกได้รองอันดับ1ไปจนกระทั่งปีถัดมาริโยเนี่ยก็คือเป็นสาวนักเต้นบัลเล่ทีนี้เวลาเดินบนเวทีเนี่ยก็คือเดินสับอะนึกถึงคนที่แบบว่าดูแบบญี่ปุ่นแต่ว่ากิริยามารยาทเดินสับแล้วเวลาตอบคำถามมีความมั่นอกมั่นใจเขาก็เลยได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลไปแล้วเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นคือเขาเรียกมงมิกิโมโตะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าญี่ปุ่นเข้ามาสนใจอุตสาหกรรมประกวดนางงาม อีกครั้งหนึ่งในยุค2000ถึง2010ครับผมค่ะแล้วทีนี้ความหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยมันเข้ามาในนางงามที่แบบวงการนางงามญี่ปุ่นเนี่ยช่วงไหนทีนี้เราสำรวจเขาเรียกว่าอะไรนะเทรนด์ของสาวงามญี่ปุ่นจากช่วงปี2000ถึงประมาณ 2009-2010 ภายใต้การดูแลของคุณอินเนสที่เราบอกเมื่อกี้นี้ถ้าออกชื่อผิดเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะทั้งชื่อญี่ปุ่นชื่อฝรั่งเศสทีนี้หลังจากนั้นนะช่วงปี2011ถึงปัจจุบันนะเป็นเทรนด์ที่เราเริ่มเห็นความหลากหลายทางเชื้อชาติบนเวทีนางงามญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาก็คือคุณคาโรไลนาชิโนเนี่ยที่เป็นชาวยูเครนแล้วแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะครับที่เป็นสาวงามที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติบนเวทีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไกลผมขออธิบายนิดนึงตอนที่บรีฟกับคุณแฟลกเราก็สับสนเขามีหลายเวทีเหมือนกันเหมือนสาวไทยนะมีนางสาวไทยมี Miss Thailand World มี Miss Universe Thailand นะครับทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี Miss Nippon Miss Universe Japan Miss World Japan ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้เทรนด์ช่วงหลังปี2010มาเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันที่เขาเริ่มโอบรับสาวงามจากหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นแฟลกเอาง่ายๆก็คือยุคก่อนหน้าที่เราพูดถึงริโยโมริที่ได้นางงามจักรวาลนะเขาเป็นสาวลุคญี่ปุ่น
ความคิดสมัยใหม่กิริยาสมัยใหม่แต่พอหลังจากนั้นน่ะเขามองหาผู้หญิงที่มีเรื่องเล่าอ่ะเขาหาผู้หญิงที่มีสตอรี่ว่าแบบว่าอุ๊ยฉันจากบ้านมาพ่อเป็นแม่เป็นสาวญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นแบบว่าชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันต้องแบบว่านั่นนี่นู่นแต่เราพักกันสักครู่ใหม่เดี๋ยวแบบว่าค่อยกลับมาคุยเรื่องเทรนด์ของสาวงามญี่ปุ่นกันต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะค่ะเราก็กลับมาคุยกันต่อเรื่องนางงามนะคะเมื่อกี้เราช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยค้างกันเอาไว้เรื่องแล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยเข้ามาในการประกวดนางงามญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงหลังปี2010นะคะเป็นต้นมาเนี่ยคือแล้วคือจุดเริ่มต้นของมันอย่างเงี้ยค่ะก็คือบอกว่าก่อนหน้านี้คือเราต้องการคนที่มีสตอรี่แต่ว่าทำไมถึงจู่ๆก็แบบพลิกสตอรี่นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปักหมุดที่ปีคศ2015นะครับสาวงามชื่ออาเรียนามิยาโมโตะนะครับเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแม่เป็นญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะฮะพออายุ1ขวบพ่อแม่เลิกลากันอาเรียนาก็อยู่กับคุณพ่อที่สหรัฐนี่ขนาดแบบออกตัวว่าไม่ค่อยได้ติดตามนะแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ได้สักปี2ปีก็กลับมาอยู่กับคุณแม่ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ลูกครึ่งคนนี้ก็ได้มงกุฎนางงามญี่ปุ่นมิสยูนิเวอร์สญี่ปุ่นเป็นตัวแทนไปประกวดบนเวทีนางงามจักรวาลอุ๊ยตอนได้ตำแหน่งโดนวิพากษ์วิจารณ์ยับเลยว่าอันนี้คือมันเป็นจุดขอโทษทีใช้มันไม่ได้เธอเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของสาวงามญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติผสมอยู่นะครับเธอได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ไปประกวดนางงามจักรวาลแต่เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าอะไรล่ะคือความเป็นญี่ปุ่นที่พวกเธอพูดถึงการรูปลักษณ์ภายนอกความคิดที่แฟลตถามเมื่อกี้การชงชาการโค้งคำนับอะไรพวกนั้นน่ะฉันมีหมดแต่เอาเธอฉันเป็นแบบนี้แล้วก็พวกเธอที่วิจารณ์เนี่ยอย่าปากว่าหลังอย่าปากว่าตาขยิบเพราะว่าพวกเธอที่วิจารณ์ฉันเนี่ยก็เห็นว่าไปกัดสีผมเป็นสีทองทำสีผิวให้แบบว่านั่นนี่นู่นก็เนี่ยคือความญี่ปุ่นมันไม่ได้ตายตัวนะฮะเธอก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วเธอก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายบนเวทีนางงามจักรวาลก็คือมีสตอรี่อย่างที่เราบอกและหลังจากนั้นก็มีสาวงามที่เป็นลูกครึ่งแต่เป็นมิสญี่ปุ่นมิสเวิลด์ญี่ปุ่นถ้าเราจำไม่ผิดนะฮะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอินเดียชื่อปริยังกาโยชิกาวะนะฮะคือชนะเป็นตัวแทนไปประกวดบนเวทีมิสเวิลด์ในปี2016ค่ะก็คือพอเริ่มกระแสปี2015 2016อีกเวทีนึงก็มีลักษณะแบบเดียวกันนะฮะคนนี้ก็เข้ารอบอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสัก3ปีนะครับก็มีสาวงามลูกครึ่งญี่ปุ่นกาน่านะครับชื่อเออิชาฮารุมินะครับโทชิจิอีกครั้งหนึ่งถ้าออกอ่านออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็คนนี้เป็นตัวแทนไปประกวดบนเวทีนางงามจักรวาลนะครับปี2021ปี2020นี้ไม่เข้ารอบนะ2021ชื่อจูริวัตนาเบ้เป็นสาวงามลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเธ ตอนเธอเด็กๆจำไม่ได้ว่าอายุ5ขวบหรือ8ขวบคิดว่า8ขวบนะฮะก็พ่อแม่ได้กรีนการ์ดคือเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีพออายุยังไม่ถึง10ขวบอะย้ายครอบครัวได้กรีนการ์ดย้ายไปอยู่อเมริกาก็คือเติบโตที่อเมริกาแล้วค่อยกลับมาประกวด
นางงามก็คืออีกครั้งนึงคือเธอมีความหลากหลายทางเชื้อชาติคือเอาง่ายๆคอนเซ็ปต์ของเวทีนางงามจักรวาลก็คือเป็น global citizen เป็นพลเมืองโลกเราจะเห็นเทรนด์พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นนะฮะคนเนี้ยเข้ารอบปี2021บนเวทีนางงามจักรวาลแล้วปี2022นะครับชื่อแมรี่เบเลนนะครับก็เป็นสาวงามลูกครึ่งญี่ปุ่นเปรูก็ได้ตำแหน่งเราจะเห็นว่าที่บอกอะตั้งแต่ปี2015เรื่อยมาตัวแทนนางงามทั้งเวทีจักรวาลเวทีเวิลด์แล้วก็มาจนถึงปีนี้ที่เป็นมิสนิปปอนนะครับก็คือแคโรไลนาชิโนเนี่ยเป็นผู้ชนะบนเวทีมิสนิปปอนนะเหมือนนางสาวไทยอะไรเงี้ยก็คือล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสาวงามที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทั้งนั้นเลยครับผมค่ะแล้วอันนี้คืออยากรู้ว่าอ่ะนอกจากในแง่ที่ว่าเพราะว่านางงามต้องเป็นแบบ global citizen เลยคือเทรนด์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือเวทีใหญ่ๆที่แบบรวมทุกประเทศมาแล้วเนี่ยก็มี mindset นี้เหมือนกันซึ่งนอกจากเรื่องของความเป็น global citizen มองว่ามันมีปัจจัยอื่นๆไหมที่มันเหมือนมากระตุ้นเทรนด์เนี้ยค่ะส่วนตัวเรามองว่าเนี่ยพอเกิดขึ้นในปี2015คือถ้าเราดูบริบททางสังคมของอเมริกาโดยเฉพาะอย่างอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นบริบทของสังคมแม่มิสยูนิเวอร์สนางงามจักรวาลนะช่วงนั้นคือBlack Lives Matter นะฮะชีวิตคนดำสำคัญแล้วก็ก่อเขาเรียกว่าสร้างโมเมนตัมให้เกิด Woke Culture คือ Woke Culture เกิดมาก่อนหน้านั้นและแต่ว่าเป็น Full Swing ที่แบบว่าหนักๆช่วงปี 2015-2016 ที่แบบว่าเวทีต่างๆที่ไม่ใช่แค่เวทีนางงามไม่ว่าจะเป็นออสการ์อุ๊ยออสการ์นี่โดนวิจารณ์หนักเลยปี2016ถ้าเราจำไม่ผิดนะว่าแบบว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยว่ามีแต่คนผิวขาวทั้งนั้นเลยพวกเธอไม่ได้มีเขาเรียกว่าการตระหนักรู้เรื่องการโอบรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติใดๆเลยทั้งสิ้นนะโดนวิจารณ์หนักนะครับออสการ์เวทีเหล่านี้ทั้งบัฟต้าออสการ์แกรมมี่ก็พยายามอุตสาหกรรมหนังเพลงละครเวทีทุกเวทีเขาพยายามจะโอบรับบุคคลจากหลากหลายเชื้อชาติบุคคลจากหลากหลายกลุ่มให้มีคืออย่างน้อยเนี่ยก็คือวิธีคิดของเขาก็คืออย่างบนเวทีนางงามเขาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยความงามไม่ได้มีคำจำกัดความเพียงแค่อย่างเดียวคือมันจะต้องมีตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มที่ยืนอยู่เข้ารอบ20คนเข้ารอบ10คนเข้ารอบ5คนอันนี้เราว่าเป็นปัจจัยของบริบททางสังคมที่ทำให้การคัดเลือกนางงามไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะแต่จากทั่วโลกอ่ะเขาก็จะหานางงามที่มีสตอรี่มีเรื่องเล่านางงามที่มีความหลากหลายโอบรับคือเนี่ยครับมาบนเวทีนั้นค่ะแล้วที่ขอบวกกลับมาที่คุณชิโน่ใหม่ก็คืออยากเข้าใจเนื่องจากว่าตัวแฟกเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ตามนางงามแบบใกล้ชิดขนาดนั้นคือเราก็จะดูตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ใช่เป็นแฟนนางงามเนี่ยคือเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าแล้วทำไมคนนี้ถึงมีปัญหามากทั้งที่คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเพราะว่าญี่ปุ่นมีความชาตินิยมสูงมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคือมันก็มีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนในการที่จะเอาลูกครึ่งเข้ามาคนที่ไม่ได้หน้าตาเป็นแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นแบบนั้นก็คือมีมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมปีนี้สำหรับเราอ่ะคนที่มองเข้าไปเราก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ประเทศนี้มาตั้งแต่5ขวบอ่ะก็คือพลเมืองแล้วหรือเปล่าใช่คือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะนะครับอย่างที่
อย่างที่แฟลกบอกมันมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแล้วคือตั้งแต่ปี2015เนี่ยคนน่าจะเปลี่ยน mindset เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนนี้คุณชิโนเนี่ยที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แบบรุนแรงมากๆที่เราสองคนแบบว่าส่งคอมเมนต์ที่เราไปเจอบน X เกี่ยวกับคุณคนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2015เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งไงคืออย่างน้อยเขาสามารถดีเฟนต์เขาสามารถแก้ต่างได้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นกาหน้าญี่ปุ่นเปรูญี่ปุ่นอินเดียครึ่งหนึ่งของนางงามเหล่านี้มีความเป็นญี่ปุ่นแล้วจริงๆเนี่ย อันนี้เราแอบไปทำกันบ้านมานะฮะเว็บไซต์นางงามเขามีคำเรียกสาวงามพวกนี้ว่าฮาฟูก็คือนางงามที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติแต่ก่อนคิดว่าใช่คือก่อนหน้าเนี่ยก็คือต้องเจอกับอคติบนเวทีไม่ค่อยเข้ารอบลึกแต่ช่วงหลังน่ะได้รับคือมันกลายเป็นว่าคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยเป็นสิ่งคูลๆแล้วก็จะได้ตำแหน่งแต่ว่าคือถึงแม้ว่า mindset จะเปลี่ยนไปแต่ชิโนเนี่ยจะต่างจากสาวงามคนอื่นเพราะว่าเธอไม่มีส่วนคือคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวยูเครนทั้งคู่แล้วก็อย่างที่บอกย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นคนญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2022ชาวเน็ตก็ช็อตกันเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือการเมืองเลือกมาเพราะการเมืองคนนี้คือไม่มีความไม่มีสัดส่วนเลือดครึ่งนึงแบบคนก่อนๆเนี่ยคนนี้คือแบบว่าแล้วจะให้คนญี่ปุ่นคิดยังไงกับการเชิดชูว่าเขาเป็นโมเดลของความงามตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นแล้วคนเนี่ยหน้าแบบฉันที่เป็นแบบว่าเอเชียญี่ปุ่นจะรู้สึกยังไงฉันไม่สวยหรออย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือบน X นี่คือร้อนไปแต่ว่าผู้จัดการกองประกวดก็ออกมาดีเฟนว่าอีกครั้งหนึ่งกรรมการตัดสินให้คนนี้เพราะว่าเขาก้าวข้ามเอาเธอไปเรียบร้อยแล้วชิโนไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดกิริยาวาจาเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นยิ่งกว่าฉันอีกนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือถึงแม้เทรนด์จะเปลี่ยนไปแต่ว่าคนนี้เป็นการพลิกกระดานเลยที่เขาเลือกสาวงามที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่นทั้งที่พ่อแม่ไม่ได้มีแบบว่าเป็นครึ่งญี่ปุ่นครึ่งนั่นครึ่งนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตออกข่าวค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆน่าเสียดายเพราะว่าเขาอะสละตำแหน่งไปแล้วเขาสละแล้วหรอเพราะว่ามีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยตัดสินใจลาออกไปเราอะรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะเห็นจริงๆอยากเห็นต่อนะว่าถ้าเขายังอยู่ในตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นแบบอีกหนึ่งคนที่แบบเปลี่ยนเวทีนางงามของญี่ปุ่นไปเลยไหมเพราะว่าเราก็เห็นจากปี2015ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็แนวคิดความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองความเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยขอเสริมอีกนิดนึงได้ไหมจริงๆแล้วบริบทของเวทีนางงามก็เราคิดว่าก้าวข้ามความหลากหลายทางเชื้อชาติไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคือช่วงหลังๆบนเวทีนานาชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาโอบรับความงามไม่ใช่แค่ความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเดียวแต่ว่าขนาดร่างกายก็คือมีสาวพลัสไซส์ที่ไปเป็นตัวแทนนะครับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแต่งงานมีลูกแล้วนะครับผู้ที่มีความพิการก็เข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคือมันก้าวข้ามเรื่องของสีผิวความหลากหลายทางสีผิวไปอีกนิดหนึ่ง woke culture มันเริ่มกระจายสเกลมากไปเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงตอนนี้คนไทยถือลิขสิทธิ์ครึ่งนึงลาตินถือลิขสิทธิ์ครึ่งนึงเรื่องเหล่านี้เขาจะโอบรับมากน้อยแค่ไหนอันนี้ฝากไว้ค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่าคิดเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มองว่า เรื่องถ้าเกิดว่าไม่มีเชื้อความเป็น
ญี่ปุ่นเลยหรือว่าถ้าเป็นของไทยของไทยล่ะถ้าไม่มีใครพ่อแม่ไม่มีใครเป็นคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถให้เป็นตัวแทนของประเทศเราได้ไหมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะให้กับรายการหมายเหตุประเทศไทยและประชาไทยนะคะส่วนเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ